ถ้าเราตรวจพบเป็นตัวก้อนมะเร็งที่ขนาดน้อยกว่า1เซนติเมตรนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ต้องผ่าตัดก็ได้สามารถสังเกตอาการได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ก้อนมันเกิน1เซนอันเนี้ยต้องทำการรักษาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งไม่ว่าขนาดกี่เซนก็ตามคนไข้มักจะรีเควสขอให้หมอเอาออกไปให้เขาทีจะทนไม่ได้ที่จะต้องมาอัลตราซาวด์อีก6เดือน1ปีก็คือจะมีความเครียดหรือความกังวลการผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์เนี่ยก็ดูที่ขนาดของตัวก้อนมะเร็งก่อนนะฮะถ้าส่วนใหญ่น้อยกว่า1เซนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถสังเกตอาการได้หรือว่าถ้ากังวลจริงๆก็คือสามารถตัดออกแค่ข้างเดียวก็ได้แต่กรณีที่มากกว่า1เซนนะครับก็คือจะต้องเอาต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมดก็คือทั้ง2ข้างแล้วก็บวกกับการไปกลืนแร่ไอโอดีนเพื่อที่จะไปทำลายตัวเซลล์มะเร็งที่มันอาจจะหลงเหลือซึ่งการกลืนแร่ไอโอดีนเนี่ยจะต้องกลืนหรือไม่นั้นขึ้นกับว่าตัวเซลล์นั้นเป็นเซลล์แบบไหนมันตอบสนองต่อแร่ไอโอดีนไหมซึ่งคนไข้จะทราบก็ต่อเมื่อตัดออกไปแล้ว1สัปดาห์มาฟังผลแล้วคุณหมอก็จะเป็นคนแจ้งว่าก็กรณีแบบนี้ต้องไปกลืนแร่ต่อกรณีแบบนี้คือพอละจบผ่าตัดเสร็จไม่ต้องทำอะไร